็นหนุ่มเสื้อแดงอยู่ที่ราชประสงค์โอ้แม่โฉมยงโปรดจงเข้าใจวาสนาผมมันน้อยเกินไปพี่น้องไว้ใจเพราะเป็นคนเสื้อแดงความจริงใจให้พี่น้องไปครั้งก่อนไม่เคยอาวรอุทธรเรื่องใดจะไปเป็นกลุ่มจะไปเรียกร้องอะไรจะไปก็ไปก็ผมเป็นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้สู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางบางมาพันคอร่วมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องเพลงร่วมกันกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้สู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางบางมาพันคอร่วมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องเพลงร่วมกันกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้นะครับของเรากลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับเป็นจริงๆเราใช้ผลิตกำลังอีสานล้านนานะครับโดยเราใช้ยุทธศาสตร์ก็คือวันที่21ถึง24นะครับวันนี้เราเปิดนำร่องก่อนที่อุดรธานีนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่แล้ววันที่23เราอยู่ที่เชียงรายเราจะเปิดรณรงค์พร้อมเดียวกันว่าวันนี้หยุดแช่แข็งประเทศไทยนะครับโดยต่อต้านเสียอ้ายเพราะวันนี้หมู่บ้านแสดงของเราเนี่ยผลิตกำลังกันอีสานล้านนานะครับวันนี้ก็มีคุณนิจยาทางรองประธานภาคอีสานนะครับหัวหน้าผู้ประทานงานภาคอีสานแล้วก็ทางที่เชียงรายก็จะมีคุณสมชัยหัวหน้าผู้ประทานงานภาคเหนือที่จะจัดเตรียมงานวันที่22ที่เชียงใหม่และ23ที่เชียงรายนะครับวันนี้เราต้องการให้เสียอ้ายหยุดนะครับพฤติกรรมที่จะเอาล้มรัฐบาลเพราะจริงรัฐบาลนี่ที่เราเลือกมาจากประชาชนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่ยอมครับรูปแบบการต่อต้านทำไงนะคือเราใช้ลักษณะเดียวกับหมู่บ้านแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าวันนี้เราจะมีการขับรถนะครับจักรยานยนต์เปิดไฟสองหน้าขับรถยนต์เปิดไฟสองหน้าเป็นการต้านระหว่างวันที่21ถึงวันที่24ว่าเราไม่เอาพฤติกรรมของเสียอ้ายแล้วก็กลุ่มทักประเทศไทยอะไรที่เขาตั้งขึ้นมาในจุดนี้แล้วก็เราก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์นะครับไปกับหมู่บ้านต่างๆที่มีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ว่าหยุดแช่แข็งประเทศไทยโดยชาวหมู่บ้านแสดงครับทำกิจกรรมนี้ครับคือเดี๋ยวนี้นะครับทางภาคอีสานเนี่ยเรามีหมู่บ้านแสดงอยู่ประมาณ 8,000 หมู่บ้านนะครับทางภาคเหนือประมาณ 6,000 หมู่บ้านเราจะผนึกกำลังอีสานล้านนาเนี่ย 12,000 หมู่บ้านนะครับแล้วเราก็ให้ทางภาคใต้นะครับทำรณรงค์เดียวกันคือเดี๋ยวนี้หมู่บ้านแสดงเรา 16,600 กว่าหมู่บ้านเราก็จะทำลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับโดยวันนี้เราก็เชิญประธานหมู่บ้านแสดงแต่ละจังหวัดนะครับในภาคอีสานตอนบนนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่อไปถ้าหลังวันที่24ถ้าทางเสียอ้ายหรือทางทหารหรืออำมาตย์จะมีการเรียกร้องออกมาให้มีการปฏิวัติยุทธศาสตร์ของหมู่บ้านแสดงเราจะเตรียมกำลังคนคนแสดงโดยภาคอีสานนี่ครับเราจะเริ่มถ้ามีการปฏิวัติเกิดขึ้นเราจะให้รวมกันที่ป้ายหมู่บ้านแสดงทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็จะรวมกันที่ป้ายหมู่บ้านเป็นการยืนยันว่าเราไม่เอาการปฏิวัติรัฐประหารแต่ถ้ายังมีการปฏิวัติอยู่
เราก็ยกทัพไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางโดยทางภาคเหนือก็จะรวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ทางภาคอีสานก็จะเดินทางรวมกันที่นครราชสีมานะครับทางภาคใต้ก็ยกทัพรวมกันที่เพชรบุรีนะครับทางภาคกลางก็จะรวมกันที่ปทุมธานีเราจะเป็นป่าล้อมเมืองเพื่อไม่ให้ทหารเข้าหรือออกได้นะครับจนกว่าจะยุติการปฏิวัติครับกิจกรรมนี้ทำพร้อมกันทั่วประเทศไหมทุกหมู่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศครับแต่ว่าคนละวันเราเริ่มตั้งแต่21-24นะครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็22ที่เชียงรายก็23แล้วก็ที่ภาคใต้ก็24ที่ภาคตะวันออกก็24พร้อมกันนะครับในจุดนี้เรามีการรวมตัวกันที่จะเข้ากรุงเทพตามที่ที่เขาเกณฑ์กันว่าพวกเราจะเข้าไปคือวันนี้มันมีแดงหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ทางภาคกลางวันที่23เนี่ยนะครับหมู่บ้านแสดงที่ปทุมธานีก็จะมีการจัดรณรงค์แบบเดียวกันที่สนามภูกระดึงเตมีนะครับแล้วก็สุดประการก็จะจัดรณรงค์วันเดียวกันวันที่24นะครับแต่เราจะไม่เข้ากรุงเทพนะครับเราเป็นป่าล้อมเมืองไว้ก่อนแต่ถ้ายุทธศาสตร์ว่าวันนี้มีการปฏิวัติเราค่อยจะเป็นป่าล้อมเมืองเข้าขยับเข้าไปใกล้ๆกรุงเทพจนกว่าจะยุติการปฏิวัติบ้านเมืองของเรา
วกมารต้องสอนให้มันได้รู้กูจะสู้ไอ้พันธมารสวมเสื้อแดงลุกขึ้นประสานไล่มารทำลายชาติไทยสู้กับมันนะพวกเราก้าวเดินช้าเกินแล้วอาจจะสายกบฏชั่วคือบ่อนทำลายนาทิ้งชายพลังเสื้อแดง